สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับโมดูลรับสัญญาณ Infrared Remote Control นะครับในรุ่น IR Mini Module นะครับทับ RC Fi ตัว RC Fi เป็นมาตรฐานการส่งสัญญาณ Infrared ของบริษัท Philips นะครับเพราะฉะนั้นตัวโมดูลชุดนี้ก็จะสามารถใช้เพื่อการรับสัญญาณจากรีโมทที่เข้ารหัสด้วยมาตรฐาน RC Fi หรือของ Philips ได้ทั้งหมดนะครับโดยตัวโมดูลนะครับก็จะเป็นโมดูลขนาดเล็กอย่างที่เห็นนะครับมีช่องรับสัญญาณอินฟราเรดสีดำๆตัวเล็กๆนะฮะเป็นเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วก็เป็นใช้การอินเทอร์เฟซพอร์ตไปผ่านทางเวเฟอร์คอนเนคเตอร์ขนาด5พินอย่างที่เห็นนะครับระดับของสัญญาณในการอินเทอร์เฟซจะเป็นระดับสัญญาณ TTL 5โวลต์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้เพื่อการอินเทอร์เฟซหรือต่อเข้าโดยตรงกับขาสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานด้วยแรงดัน5โวลต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถต่อได้โดยตรงข้อมูลที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องทราบในการสื่อสารข้อมูลตัวนี้ใช้วิธีการสื่อสารผ่านทาง UART นะครับด้วยอัตราเร็ว 9,600 บิต per second 8 bit data 1 stop bit และไม่มี parity นะครับข้อมูลจะถูกส่งออกทางขา TX นะครับขาสัญญาณที่ใช้อยู่ณตอนนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่ขาเดียวคือขา TX นะครับแล้วก็ที่เหลืออีก2พินก็จะเป็น VCC กับ Ground นะครับขา RX และ Auxiliary ยังไม่มีการใช้งานในเวอร์ชันนี้นะครับรูปแบบของการต่อใช้งานก็อย่างที่เห็นนะครับในกรณีที่เรานำไปต่อเข้ากับตัวบอร์ดของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเราก็ตอบจากขา TX ของโมดูลนะครับเข้าสู่ขา RX ของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วใช้การรับส่งผ่านทางซีเรียลนะครับหรือ UART นั่นเองนะฮะกำหนดบอร์ดเรทในการสื่อสารก็เป็นไปตามที่แจ้งไว้ดังนี้นะครับลักษณะของโค้ดที่ได้นะครับในกรณีที่มีการรับรหัสข้อมูลเข้ามานะครับข้อมูลที่ได้มาจะมี data format อย่างนี้นะครับก็คือประกอบไปด้วย IR code นะฮะซึ่งเป็นรหัสตัวเลขตัวอักษรเนี่ยนะครับขนาด4หลักแล้วก็จบท้ายด้วย CR คือ carrier return นะครับถ้าแปลงเป็นเลขฐาน16ก็คือ 0x0d นะครับหรือเลขฐาน10ก็คือรหัส13หรือรหัส enter นั่นเองถัดมาจะเป็นตารางนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางที่แสดงให้ทราบว่าปุ่มแต่ละปุ่มบนคีย์บอร์ดบนตัวรีโมทคอนโทรลนั่นน่ะให้ค่ารหัสอะไรนะครับอย่างเช่นปุ่มหมายเลข0นะครับให้ค่าออกมาเป็น3000และ3800ตัวนี้จะเป็นตัวเลขรหัส2ชุดด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแสดงให้ดูในตอนขั้นตอนของการทดสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสตัวเลขต่างๆเราลองมาดูกันนะครับว่าข้อมูลที่ได้นั้นเป็นอย่างไรนะครับลองมาทดสอบกันดูคราวนี้ผมจะทดสอบด้วยวิธีการต่อเจ้าโมดูล IR Receiver นะครับที่เป็นตัว IR Mini เนี่ยนะครับทำหน้าที่รับสัญญาณจากชุดรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับส่งเข้ามาแล้วทำการถอดรหัสได้ค่ามาเป็นรหัสตัวเลขดังที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือตัวเลขชุดนี้ส่งผ่านให้กับโมดูลแปลงสัญญาณ USB to Serial นะครับในรุ่น MCP 2200เนี่ยนะครับก็เข้าสู่พอร์ตคอมพิวเตอร์ไปนะครับก็จะมาปรากฏบนนี้ในที่นี้เราได้ติดตั้งไดเวอร์ไว้ที่คอมพอร์ตหมายเลข7นะครับเพื่อที่จะดูสถานะของข้อมูลที่รับเข้ามาเราลองมาดูกันนะครับปุ่มแรกเราทดสอบที่ปุ่มหมายเลข0นะครับผมกดปุ่มหมายเลข0เนี่ยผมจะได้ค่าออกมาเป็น3000นะครับลองกดปุ่มหมายเลข1ครับได้ออกมาเป็น3801นะฮะกดปุ่มหมายเลข2ดูนะครับ3202กดปุ่มหมายเลข3ก็กลายเป็น3803แล้วจะเห็นว่าข้อมูลจะถูกสลับไปสลับมาระหว่างกลุ่มของตัวเลขที่เป็นปุ่มแต่ละปุ่มนะครับเราลองกดซ้ำดูนะครับถ้าเป็นปุ่ม0นะครับกดซ้ำ3000นะครับกดอีกครั้งหนึ่งที่ปุ่มเดียวกัน3800นะครับกดอีกทีหนึ่งก็จะกลับมาเป็น3000แล้วก็3800เป็นลักษณะนี้นะครับสลับไปสลับมา
ทุกครั้งที่มีการกดปุ่มนะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่านะครับเราจะต้องทำการตรวจสอบตัวเลขที่เป็นรหัสข้อมูลทั้ง2ชุดนะครับเป็นลักษณะนี้เป็นคู่กันไปครับและเมื่อทำการดูข้อมูลให้ละเอียดนะครับโดยกระจายข้อมูลออกมาเป็นบิตในรูปของไบนารีที่ปุ่ม0นะครับซึ่งมีรหัสเป็น3000และ3800นั้นนะครับพอกระจายออกมาเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วจะมีเพียงแค่บิตเดียวเองนะครับก็คือบิตในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่ง B หมายเลข B เนี่ยนะครับจะเป็นตำแหน่งที่มีการท็อกเกิลหรือสลับไปมาจาก1เป็น0จาก0เป็น1ทุกๆครั้งที่มีการกดปุ่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงการกดปุ่มในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับจะเป็นการท็อกเกิลไปมาเราสามารถที่จะตรวจสอบรหัสโค้ดต่างๆได้อย่างนี้นะครับครับนอกจากการกดปุ่มในแต่ละครั้งซึ่งจะได้รหัสโค้ดสลับท็อกเกิลไปมาแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะกดปุ่มค้างไว้โดยที่ข้อมูลของการแปลงรหัสที่ได้ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นผมเลือก Get CR Code to New Line ตรงนี้นะครับกดปุ่ม0ค้างไว้นะครับสังเกตว่าเราจะได้รหัส3000เนี่ยมาเป็นชุดเลยนะครับไล่กันมานะครับปล่อยมือไปกดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะได้เป็นข้อมูลในชุดที่2เห็นไหมครับเป็นรหัส3800ก็จะเป็น3800เนี่ยครับเลื่อยมาจนกระทั่งเราปล่อยมือนะครับถ้ากดใหม่อีกจริงคราวนี้ก็จะย้อนกลับไปที่ตำแหน่งของ3000อีกนะครับนะก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้เรื่อยไปนะครับอยู่ที่ข้อมูลจะท็อกเกิลก็ต่อเมื่อเราได้ปล่อยมือออกจากปุ่มนะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งมันถึงจะท็อกเกิลแต่ตราบเท่าที่เรายังกดปุ่มค้างไว้อยู่เราจะยังคงได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขชุดเดียวกันนะครับ